ิ๊กซีรัชดานะคะวันนี้ตามที่เหลือตามแม่ตัวเองตามประเด็นที่หลายคนอยากมาดูนะคะตอนนี้ยืนแล้วเนอะคอมเมนต์กันไปก่อนพี่เบียร์ค่ะพี่เบียร์พี่เบียร์ทำไมอ่ะทำไมไม่ได้หายเสร็จก่อนแล้วค่อยมูฟอ่ะจะวุ่นวายกันนิดนึงนะครับผู้ชมพี่เปิดได้ไหมเขาออกได้ไหมอ่ะขาขาใจร้ายใจร้ายหลายหนังนิดนึงหลายหนังนิดนึงจีจีแต่งได้ไหมพี่เวทโทษแล้วมันเอามาแล้วมั้งไม่ได้หรอกคนก็ถือให้เข้าไปเลยไอคอนเหยียบไปอ่ะไม่ได้แล้วไปจ้าเรียบร้อยนะครับไปนะครับขออนุญาตอย่าจิ้มตาพี่คนระวังนะครับทุกคนได้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 หลังได้ไหมครับใครจะฝากอะไรฉันบ้างเราจิ้มมาเรียกเนชั่นมาเรียกได้ไหมจิ้มมาตาอย่าจิ้มได้ยังแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจิ้มมาแล้วจิ้มมาแล้วสุขสบายนะครับทำร่วมมือด้วยนะครับวางได้หรือยังไม่ได้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 ยังเอาไปนะครับผมเอาเฮียค่ะวันนี้พร้อมที่จะพูดเพลงเรื่องนี้เฮียเองเฮียยังไงบ้างคะเฮียกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถามเลยครับอยากรู้อะไรเรื่องน้องจริงจริงกับเรายังไงครับยังไงก็ได้เห็นบ้างนะครับก็แบบมีข่าวกันมาเนิ่นนานมากจนบางทีผมเองก็ยังแบบงงๆอยู่ว่าแบบอยู่นานมากเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าน้องจริงๆก็เป็นน้องร่วมช่องเป็นนักแสดงร่วมช่องแล้วก็ได้รู้จักจริงๆเลยเนี่ยก็คือผ่านทางน้องนัทซึ่งนัทเนี่ยเขาก็เล่นละครตั้งแต่เรื่องแรกเราก็จะแบบพูดง่ายๆคือถ้าใครได้ดูละครเนี่ยก็จะมีสโลแกนว่ามีเวียต้องมีนัทมีนัทต้องมีเวียก็คือเล่นละครกันทุกเรื่องนะจนแบบบางเรื่องเราไม่เจอกันบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคือจริงๆมาทางนัดนัดพามาแนะนำให้เวียรู้จักอย่างนั้นแหละก็ใช่ครับผมคือน้องจริงกับนัดนี่อยู่ในสถานะไหนพี่เวียเราผมก็ให้กำลังใจก็ตลอดครับคอยเชียร์อะไรเงี้ยคือแสดงว่าเขาจีบจริงๆอยู่จริงๆนะจีบอยู่จริงๆครับแต่เป็นการร่วมทริปนะคะเฮียมีการไปร่วมทริปด้วยกันใช่ครับก็ทริปนั้นเนี่ยคือจริงๆผมเล่าพาความไม่หนึ่งได้ผมเนี่ยไปเป็นสมาชิกใหม่ของจังหวัดนครนายกผมไปซื้อที่เพื่อที่จะแบบปลูกต้นไม้ถ้าใครตามแบบ IG ผมนะผมก็จะมีแบบที่ติดหน้าปลูกต้นไม้อะไรผมตามสไตล์ผมอ่ะแล้วผมก็จะชวนทุกคนที่ผมเจอว่าเฮ้ยใครว่างอ่ะอยากจะให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนนัดไปหลายรอบเหมือนกันเล่นละครด้วยกันเรื่องล่าสุดผู้บ่าวดีอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือไปแต่ว่านัดยังไม่ได้มาตั้งแต่แรกโทรมาพี่ผมตามไปได้ไหมมาเลยครับผมอยากให้คุณมามากเลยมาเลยอะไรก็มาครับก็เลยพาน้องพาทีมไปด้วยแต่เรื่องแคปชั่นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องภาพแบบไม่ได้แคปชั่นที่น้องลงผมไม่ได้ตามไอจีมันมีแบบงอแงต้องนิดหน่อยน่าจะไม่เกี่ยวกับผมนะวันที่เบียร์กับภาพกับแคปชั่นที่ลงมาหลายชาวเน็ตเขาโยงว่าเป็นการที่น้องมีใจให้พี่แล้วเขาลงภาพผมคิดว่าไม่ล่ะครับน่าจะเป็นการโยงกันไปโยงกันมาเกิดความสนุกสนานบันเทิงอะไรมากกว่ากับเบลล่าเฮียได้คุยกับเบลหรือยังครับตอนหลังจากที่ข่าวก็ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันก็ไม่มีอะไรน้องก็ไม่ได้มาถามอะไรผมว่าไปทำอะไรหรือว่าไปมีกิ๊กหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเขารู้จักผมดีครับแต่ว่าผมไปทำอย่างนั้นแต่คำสัมภาษณ์ของน้องที่บอกว่าต้องรู้ดีว่าต้องควรบางตัวยังไงให้เหมาะสมผมว่าเขาก็พูดในมุมของเขานะครับน่าจะไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครกับการที่ชาวเนี่ยเราไปแบบจับโยงกันพี่เวียรู้สึกยังไงบ้างมันก็สนุกครับมันก็ผมว่ามันก็เนาะเราอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกที่แบบโซเชียลอะเราก็คงจะต้องคืออย่างเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามหรือว่าไม่ให้ใครจับโยงหรือว่าคิดกันไปต่างๆนานาทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรไปได้เรื่อยๆแต่ว่าในส่วนตัวเราเองซึ่งเราก็จะรู้ว่าเราทำหรือไม่ทำในส่วนของแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆของนักแสดงทุกๆคนก็จะรู้ว่าคนที่เขารักเป็นคนอย่างไรเขาก็จะไม่มาสนใจอะไรกับข่าวที่มันไม่ได้เป็นความจริงอยู่แล้วครับกระชี้สรุปน้องเขาโดนโจมตีเยอะกันไหมพี่เดีย
โหก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราก็ต้องแบบวันนึงเราก็ต้องแบบเจอข่าวอะไรที่มันเข้ามาท้าทายเราบ้างแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับสรุปพี่เวียจริงๆกับเบลล่าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอกันเลยเหมือนน้องออกมาสัมภาษณ์เคยเจอหรือว่าเคยไปร่วมทริปด้วยกันไปไหนมาไหนว่าอาจจะฟีลว่าไปกันหลายคนไปกันหมดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการแบบถ้าใจผิดของน้องเองแต่ว่าจริงๆน้องเขาก็รู้ครับว่าพี่เบลไม่ได้มาพี่เบลก็เขาก็จะไปเพราะคนที่เขาสนิทอยู่แล้วพี่เบียร์กับจะเป็นตอนสัมภาษณ์ตอนแรกน้องตกใจจะแบบโลกๆแบบเราแบบเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้าจำสัก10ปีที่แล้วพี่เบียร์หน้าเบลแล้วก็เจอแบบกล้องเยอะๆก็อาจจะมีบ้างเป็นไปได้ครับแต่น้องบอกว่าหลังจากพอเป็นข่าวอย่างนี้แล้วจริงๆได้คุยกับพี่เบียร์ไหมครับไม่ได้คุยนะแต่ว่านัดก็จะมีคุยตลอดว่าแบบใช่ขอโทษด้วยไอ้เฮ็ดไอ้แบบตรงแบบเป็นข้าวอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่แต่ไปซีเรียสเราก็ให้กำลังใจแต่แทนนัดหน่อยค่ะนัดก็มีข่าวว่ามีแฟนจิวมาเนาะโอ้ยเราก็รู้ครับเราคือเราว่าเขารู้ว่าเขาเคยมีแฟนเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายว่าเขาคุยกันหรือว่าเลิกกันหรือว่าอะไรกันตอนไหนครับพี่เวียครับเรื่องนี้กระทบความสัมพันธ์ของเรากับเบลล่าไหมครับไม่สิครับจะกระทบได้ยังไงครับในความบอกว่าเบลงอนพี่เบลงอนอะไรแล้วก็ไปดูซิเขายังคุยกันปกติแต่ครับที่เห็นคำสัมภาษณ์ช่วงนี้นี่ไม่ได้แบบว่าเป็นการงอนไม่เกี่ยวครับคือผมถ้าเราลองไปย้อนดูก็เกี่ยวทุกภาพนะครับภาพตั้งนานแล้วกับคำสัมภาษณ์ของเบลหลายคนก็มองว่าเป็นการตั้งใจสอนน้องหมายถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องที่คำสัมภาษณ์ของเบลที่บอกว่าควรจะวางตัวยังให้เหมาะสมส่วนนึงต้องการจะสอนน้องจริงๆผมว่าเขาน่าจะเป็นมันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ปกตินะผมก็จะมีคนแท็กมาก็นั่งฟังบ้างผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ในส่วนของน้องพูดก็ผมว่าก็ดีมากๆแล้วจะออกทริปให้น้องจริงจริงโอ้ก็แล้วแต่นัดเลยครับก็ผมก็ไม่ได้ชวนแบบโดยตรงอะไรเงี้ยก็เลยชวนนัดแล้วก็มีนักกีฬาจะนั่งไม่ต้องเตรียมใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นประเด็นอีกไปด้วยกันอีกมันก็ต้องมีบ้างแหละครับการจับหาข่าวมาคุยกันหรือว่าการเชื่อมโยงข่าวแบบนี้ก็มันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆกับทุกคนที่อยู่ในแสงสว่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยในส่วนตัวเวียสนิทกับน้องคิมคิงในระดับไหนคะก็ถ้าพูดโดยตรงก็คือก็สนิทผ่านนัดนี่แหละครับก็จะได้เจอเฉพาะที่เจอนัดนะครับแต่ว่าในครับคือไม่ได้มีการแบบนอกรอบมากไม่มีเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเนาะทำงานที่ทำงานอะไรเงี้ยผมไม่คุยกับใครแบบหลายๆคนพร้อมกันหรือถ้าผมคุยจริงๆผมก็คงไม่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวทำไมล่ะแฟนคลับของข้าผมเป็นไงอุ้ยเขาไม่ได้อะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแบบพี่ก็แบบทำงานเยอะพี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าน้องเคยเป็นน้องชอบเราเป็นแฟนคลับก็น้องให้ฟังครับว่าแบบโอ้ยแบบดูละครตั้งแต่เรื่องแรกแต่แบบผมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแก่ชั้นแค่เองครับกับคนที่บอกว่าน้องเขาพยายามเข้าหาพี่เวียมันพี่เวียรู้สึกยังไงผมคงก็โยงกันไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องวางตัวในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างผมเองเนี่ยคือผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะแบบอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็คือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าตอนแรกผมก็เป็นห่วงว่าแบบบางทีนัดเองเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าแบบเวลาเกิดอะไรนี้ขึ้นมาซึ่งจริงพอได้คุยกันเขารู้ว่าอะไรคืออะไรครับผมแค่เป็นห่วงแบบคบกันมาต้อง15ปีอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยจะมีข่าวแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่พอไปออกมาคือเขาก็รู้ครับว่าอะไรคืออะไรก็คุยกันแบบทุกวันอะไรเงี้ยเรียกว่าเฮียไม่เคยมีประวัติผมไม่มีประวัติด่างน้อยใช่ไหมโอ้ยพอทำงานก็เหนื่อยแล้วปลูกต้นไม้ก็เหนื่อยแล้วพี่เบียร์กับคอมเมนต์ของแฟนคลับที่บอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เลิกยุ่งกับจริงๆแล้วจะเลิกติดตามผลงานผมเคยไปยุ่งอะครับผมว่าผมไม่เคยไปยุ่งแบบในแนวชู้สาวกับใครเลยครับผมเต็มที่ผมก็ทำงานแบบทั้งเอกก็ทำงานผมก็เราอยู่ในวงการเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีเรื่องอะไรแบบนี้นะหลังจากนี้จะลงอะไรกับจริงๆต้องเว้นระยะอะไรไม่ถึงจะลงอะไรอะครับลงมาแต่บางคนชอบจับเอามาเชื่อมโยงกันว่าพี่เบียร์สื่อถึงอย่างนี้คนมันฟังผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไ
ม่ได้ลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะลงอะไรที่คนไม่ชอบไลค์ด้วยพวกภาพธรรมชาติป่าเขาน้ำไม่เขาไม่ชอบชอบซิกแพคดูไล่ชอบเคนอย่างเงี้ยมีบางที่เป็นไล่อย่างเงี้ยค่ะสั่งคืนว่าแบบไม่ต้องมาแข่งแล้วไม่เคยไปยุ่งอะไรใครครับไม่เคยไปสั่งใครด้วยนะกับตัวจริงๆเขาไม่ส่งข้อความมาขอโทษพี่เบียร์ส่วนตัวไหมครับก็จริงๆผ่านทางนัดเดียวครับก็นัดก็จะคุยกับผมตลอดก็แบบได้ขอโทษเรื่องนี้สิครับหรือว่ามันก็ไม่มีอะไรครับเห็นว่าวันจันทร์เดี๋ยวออกงานกับตัวจริงๆมาดอนไม่ทราบผู้บอหักบอใครก็ทราบจ้ะก็ทราบจ้ะก็สรุปก็คือเบลล่าที่หนูในใจไหมคะมีคนเดียวตั้งนานแล้วครับหลังจะฝ่ามรสุมแต่งเลยนี่ครับฝ่ามรสุมแต่งเลยโอ้ยมันก็ไม่ถึงขั้นมรสุมนะครับเป็นเรื่องปกติปกติเรื่องที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยหรือจะต้องเติมหวานหน่อยด้วยการแบบพาทริปหรือพาเบลล่าเข้าป่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการออกทริปเนี่ยเรามีกันตลอดอยู่แล้วคือเรื่องหวานไม่หวานเนี่ยเราเติมบ้างไม่เติมบ้างใหญ่มันก็ต้องมีตลอดด้วยความที่แหมเราก็นะเราก็ต้องรู้ว่าผิดชอบไม่ชอบอะไรเราก็ต้องพยายามแต่ด้วยความที่ช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่แบบผมก็จะมีทริปอยู่แล้วก็จะออกทริปก็ไปแสงเหนือแล้วครับเห็นเขาไปยุโรปกันรู้ได้ไงครับไปทำวีซ่ามาแล้วจริงเหรอใช่คนที่เห็นว่าไปทำวีซ่าด้วยกันไปแล้วไปจริงแน่เนี่ยก็ทำวีซ่าแล้วครับไปแน่นอนไปแน่นก็วีซ่าออกแล้วครับเปียกพี่เปียกไม่ได้ไปขอแต่งกันที่นู่นเนอะเออผมยังครับแบบ7ปีนะคะแบบเชื่อเรื่องอาถรรพ์อะไรอ๋ออาถรรพ์นะครับอาถรรพ์เหรอว่ายากผมไม่รู้สินะรอดูกันละกันฮะใครนะดูดูรอ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 ดูไม่แต่ว่าจะเป็นเสือไม่ขอแต่งหรือเปล่าใช่เย็นแต่ใส่เงินถ้าแบบมันขึ้นมาแล้วแบบสวยมันเยียได้บรรยากาศได้ภาพติดขนาดจะแบบบึ้มขึ้นมาในสมองเหรอหน่อยไม่รู้จบบิ้วเนี่ยแต่สรุปว่าวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมจริงจริงเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับผมฝากคนที่เสพข่าวเออที่ข่าวแล้วเข้าใจผิดสตินิดนึงมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลอะไรจริงบ้างไม่จริงบ้างโยงกันไปมั่วไปหมดเลยครับก็จริงๆแล้วคือผมไม่ได้ห่วงจากแฟนคลับผมแฟนคลับของตัวดาราที่เป็นข่าวทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้จักและเข้าใจนักแสดงที่เขาชื่นชอบและรักนะครับแต่บางท่านบางคนที่เข้ามามีคอมเมนต์หรือมีอะไรบ้างเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่พอมีข่าวขึ้นมันก็เกิดความสนใจของคนทั่วไปบางคนอาจจะอ่านแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จสิ่งที่ตามมาก็คือนี่แหละก็คือการที่พี่เนี่ยได้ต้องมาหาข่าวจากปากพวกผมซึ่งเพื่อให้ได้คำตอบที่จะไปบอกกลุ่มคนที่เขาไม่ได้รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงครับแค่นั้นเองครับก็เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นสมัยยุคก่อนที่ไม่ได้มีโซเชียลเนี่ยก็ต้องรอหลายวันนะฮะกว่าจะได้เจออะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรที่เป็นกระแสอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าก็แค่มองว่าตอนนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ใครก็ตามที่มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นสื่อได้นะใครก็สามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าใครห้ามทำหรือไม่ทำอะไรก็ทำได้ครับก็อยู่ในขอบเขตละกันแล้วก็อย่าให้มันเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนตัวเองเพราะว่ามันอาจจะไม่สนุกในอนาคตนะครับผมว่าเราทำให้โลกโซเชียลในอนาคตเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สังคมดีกว่าครับขอบคุณไว้หลายครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากน้ำพริกตอนสะดวกเลยไม่ต้องขอทานไม่ได้ฉันไม่ได้กำไรอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ในชั้นที่ไหนแล้วพี่เบียร์จ๋าพี่หนุ่มให้พี่ไปเดินข้างหน้าหน่อยตอนที่หนุ่มเพิ่งเริ่มใช่ไหมเดินข้างหน้านิดนึงอ
เธอนางว่าอะไรนะผมมีเขาคนเดียวคนนั้นแล้วใช่ไหมเออพี่เวียกล้องเหลืองด้วยกล้องดีนะขอบคุณครับในซูมเยอะจังไม่รู้พี่จีน้องขอหน่อยนะแต่ว่าพี่จีขยับแต่ตรงนี้ไม่ได้มึงน้องขอหน่อยมึงถ้าไม่ได้เอารูปตะกูก็ได้กูได้รูปนึงมองไหมมองใส่ตาได้เอาแต่ต้องถ่ายโพสต์มึงพี่เวียค่ะพี่เวียพี่เวียพี่เวียค่ะพี่เสียขอโทษนะเอาเลยเอาเลยเอาวิโอหน่อยครับพี่เวียค่ะพี่เวียพี่เวียพี่เวียค่ะพี่เวียพี่เวียมองกลางพี่เวียวิโอหน่อยครับอย่าไปใส่มองเอาฟินอยู่แค่นี้เองไม่หลงไปด้วยไหนพี่เวีย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 กล้องน้องหน่อยพี่เวียพี่เวียค่ะจะได้สักลูกไหมพี่เวียค่ะพี่เวียพี่เวียพี่เวียกล้องนี้หน่อยแล้วพี่เวียขอรูปหนึ่งค่ะพี่เวียพี่เวียก็จะเดินไปแล้วนะพี่เวีย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 กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้ขอบคุณค่ะเราไปพี่เดี๋ยวพูดนะสายไม่รู้สายไปไหนนะว่ะติดกันล่ามากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเวียออกจากตรงนี้อ่ะอยากกลับแล้วเวียครับเวียเขาเป็นล่าค่ะเขาเป็นล่าพี่เดี๋ยวขอมาพี่เดี๋ยวขอมาพี่เวียพี่เวียได้แล้วเวียเวียเวียพี่เวียพี่เวียเขาจริงจริงเหนียวออกไปไม่ได้พี่เวียพี่เวียคน 4,000 เดี๋ยวเราขอไปตรงนี้ได้ไหม